เหตุการณ์เกี่ยวกับทริปคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับก็คือเมื่อวานตอนประมาณช่วงใกล้ๆจะ6โมงเย็นนะครับครับมีชายลักษณะท้วมผิวดำแดงดำครับเข้ามาขอซื้อโค้กขวดละ10บาทครับแล้วเขาบอกลูกสาวว่าให้ลูกสาวหยิบโค้กให้หน่อยลูกสาวก็เลยทำการหยิบโค้กไปให้แล้วก็ชายโรคจิตคนนั้นเขาก็บอกว่าให้กดแอลกอฮอล์ล้างมือให้เขาหน่อยพอดีแฟนก็เอะใจทำไมต้องกดแอลกอฮอล์ให้ทำไมเขาไม่เดินมากดเองแล้วก็มาทอนก็จ่ายเงินลูกสาวว่าได้ทำการเอาเงินมาทอนจำนวน90บาทแล้วจังหวะนั้นชายคนนั้นก็เอาจะไม่เห็นออกมาพอดีแล้วลูกสาวก็เดินกลับมาเขาก็เห็นเขาลูกสาวเขาตกใจเขาก็เจ๊งครับก็เลยได้ไปทำการบอกแม่ครับเขาบอกว่าคนนี้คือโรคจิตครับแล้วก็แฟนก็ได้ทำการมาไล่มาถามว่าบอกทำไมตอนแรกเขาบอกว่าวัดกัดเยอะเขาตัดเอาไว้แล้วว่าให้เขาครับครับนะฮะพอดีเขาก็เลยว่าไปจังหวะพอดีที่บ้านไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยตอนนั้นไม่มีผู้ชายอยู่เขาเลยกล้าทำครับแฟนพี่ก็ไล่ไปคือเขาก็ไปครับก็ไปเพราะแฟนจะเอาไม้ปากกาเนี่ยครับปากเขาเคยมีมาไหมครับแบบนี้อันนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกรู้สึกบอกเขาคนในเพจเขาบอกว่าจะคนนี้ทำไปทั่วแต่ทางตำรวจเขายังน่าจะจับไม่ได้ครับคือแต่ทางเราก็ยังไม่มีการแจ้งความยังไม่ได้ความแจ้งความแค่เตือนโพสต์เตือนไว้เฉยก็มีการโพสต์เตือนภัยไว้เพราะมีคนเขาบอกว่าชายคนนี้ทำไปทั่วทำไปเรื่อยพฤติกรรมเป็นชายท้วมผิวแดงดำใช่ผิวแดงครับอายุประมาณเท่าไหร่พี่คิดว่าไม่น่าจะเกิน30ไม่น่าเกิน30ครับผมไปครับเพราะบางทีถ้าเกิดเขาไปทำข่มขืนเด็กหรืออะไรเงี้ยครับก็อยากช่วยตามจับไปก็ไม่รู้ว่าจะจับทันอ๋อโอเคได้ครับจึงวอนเจ้าหน้าที่ให้ช่วยติดตามหน่อยช่วยดูหน่อยก็ได้ครับครับผู้หญิงอยู่ครับถ้ามีผู้ชายอยู่ไม่กล้าแน่นอน